จอวิกฤตการณ์ที่เข้ามาถาโถมใจเราเราก็พากันตกใจตื่นกลัวพากันตระหนกจริงๆควรจะตระหนักไม่ใช่ไปตระหนกนะการตระหนักก็คือการระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมามองว่าคนร้อยไม่เกิน200คนในบ้านเราเนี่ยร่างกายติดโรคโควิดแต่คนเป็นล้านๆคนความคิดติดโรคโควิดความคิดไปจมดิ่งไปตื่นตระหนกแทนที่จะระวังกลับกลายเป็นระแวงกลัวค่ะระแวงไปหมดต้องบอกอย่างนี้เจริญพรเจอหน้าใครถ้าไม่เกรงใจมากจะต้องถามเลยไปทำอะไรมาบ้างอย่าว่าแต่โยมจะระแวงกันแม้กระทั่งพระยังต้องระแวงโยมเลยค่ะจังหวัดบางจังหวัดต้องหยุดรับกิจนิมนต์จากญาติโยมไปก็มีค่ะอันนั้นก็เป็นความหวาดระแวงระหว่างกันและกันแต่จะมามองว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราพยายามจะทำก็เพื่อที่จะระมัดระวังไม่ให้โรคร้ายขยายตัวคือกายก็ต้องระวังใจก็ต้องระวังให้ดีๆแต่ว่าสิ่งที่สามารถจะช่วยให้ใจเราระแวดระวังเรื่องเหล่านั้นได้ก็คือกลับมาที่การตระหนักรู้การตื่นรู้พยายามที่จะมองเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวางใจกับมันนะวางใจมันดูมันเข้าใจมันศึกษามันแต่ไม่ใช่ไปทุกทุรนทุรายบางคนไปเสพข่าวอย่างที่จะมาบอกไงว่าความคิดมันติดโรคพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างนั้นอยู่เลยนะคะดิฉันก็คิดว่าเป็นเฉพาะเมืองใหญ่ก่อนหน้าที่จะมาหาท่านเนี่ยค่ะได้แวะชานเมืองร้านค้าเล็กๆลงไปซื้อของเขาเนี่ยโอ้โหเขาตกใจพอๆกับคนเมืองใหญ่ตื่นกลัวพอๆกับคนเมืองใหญ่กระแสนี้เป็นทั้งโลกเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทุกคนมีโทรศัพท์ต่างจังหวัดก็มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตฉะนั้นทุกคนก็รับรู้ข้อมูลนี้ได้ทั้งหมดฉะนั้นกระแสของโรคจึงกลายเป็นกระแสเดียวกันกระแสของโรคคือเป็นกระแสของโรคที่กำลังติดกันอยู่ตอนนี้กระแสของโรคกลายเป็นกระแสของโรคแหมใช่เลยนะคะท่านคะเจริญพรดังนั้นควรจะทำอย่างไรดีคะอาตมาว่าถ้าเราคือเราโชคดีที่เราเป็นชาวพุทธไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกิเลสทั้งหลายเป็นตัวกั้นความตระหนกความตกใจคือถ้าเรามีสติมันจะทำให้เราตื่นรู้พอมีความตื่นรู้เนี่ยมันจะทำให้เรามองเรื่องราวต่างๆอย่างเรียนรู้และเข้าใจมันศึกษามันเรียนรู้มันเข้าใจมันแล้วก็ในขณะที่เรากำลังศึกษาเรียนรู้เนี่ยเราจะวางใจได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นพอปัญหาคืออยู่ตรงที่คนไม่มีพื้นพอคนที่ฝึกมาไม่ดีพอเขาให้ตระหนักเขาก็จะตระหนกค่ะคือดิฉันกำลังจะกราบเรียนถามท่านต่อไปเลยเพราะคิดว่ารายการของเราเนี่ยออกอากาศให้คนทุกกลุ่มดังนั้นก็มีทั้งคนรู้คนพอรู้คนไม่รู้เลยนะคะวิธีที่ว่าสำหรับคนเอาแทบไม่มีความรู้เลยดีกว่าเป็นชาวพุทธที่รู้ว่าเกิดมาก็เป็นพุทธแล้วเนี่ยยังไม่เคยทำอะไรเลยรู้แต่ว่าชาวพุทธเขาจะใส่บาตรกันชาวพุทธเขาจะรักษาศีลกันนะคะภาวนานี่ก็บอกอุ้ยภาวนาทีไรก็ไม่เคยได้เลยกลุ่มนี้ดีกว่าท่านคะสติเกิดได้ตรงไหนอย่างไรคะนั่งดูมันนั่งดูความคิดสมมุติว่าดิฉันกำลังกลัวใช่ก็ดูความกลัวดูความกลัวใช่พอที่เราในขณะที่เรากำลังดูความกลัวอยู่กับความกลัวพิจารณาความกลัวนั่นแหละคือการมีสติรู้เท่าทันความกลัวพอเราดูความกลัวไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วความกลัวมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะความกลัวเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ความคิดความกลัวเกิดขึ้นถ้าเราค่อยๆดูมันไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆมองมันไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆเบาลง
หมายถึงว่าไม่ได้กลัวตลอดเวลาถูกต้องมันไม่ได้กลัวตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเหตุผลที่เรากลัวตลอดเวลาก็เพราะว่าเราไปจมดิ่งอยู่กับมันไปคลุกคลีตีโมงกับมันแทนที่จะแยกมันออกมาดึงแยกมันออกไปดึงความคิดออกไปแล้วก็ไปดูมันว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนี้พอเราเอาสองเรื่องมาปนกันเอาความตระหนกเอาความตื่นกลัวเอาความตกใจมันแนบอยู่กับใจของเรามามัดอยู่กับใจของเรามายึดอยู่กับใจของเรามาผูกอยู่กับใจของเรามากอดความกลัวเอาไว้อยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นถ้าอย่างที่ฉันเกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยท่านแนะนำว่าดูมันแทนที่จะเก็บเอาไว้แนบกอดมันแทนที่จะกอดมันดูมันนั่งดูมันนั่งดูมันเรากลัวใช่ไหมถ้าเราหลับตาแล้วเราลืมตาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะฟุ้งเราก็ลืมตาดูความกลัวดูความคิดดูความกลัวดูความคิดของเราดูความรู้สึกของเราดูเวทนาคือความรู้สึกของเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆหรือถ้าหากว่าไม่มั่นใจก็ภาวนาว่ากลัวเนาะกลัวหนอไปเรื่อยๆกลัวเนาะกลัวหนอกลัวเนาะกลัวหนอสักพักมันก็จะเริ่มคลายลงค่ะแล้วมันเพียงพอไหมคะเหมือนกับว่าก็คลายลงแล้วเมื่อนั้นสมาธิปัญญามันจะเกิดทีนี้ค่ะพอเราดูไปเรื่อยๆเราดูความกลัวใช่ไหมใจเราอยู่กับความกลัวพอความกลัวมันเริ่มเบาลง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 ตอนนั้นสมาธิมันเกิดทันทีเพราะมีสติที่มองดูความกลัวเห็นความกลัวเนี่ยมันก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิมันก็เริ่มนิ่งสิพอใจมันเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งปัญญามันก็จะเกิดสิพอปัญญามันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะสามารถบอกได้ว่าเราควรจะทำอะไรควรจะไปไหนควรจะอยู่ยังไงควรจะดูอะไรไม่ดูอะไรนั่นข่าวที่เกิดขึ้นนี่ใจของเราสามารถแยกได้ว่านั่นข่าวที่ไม่ดีนั่นคือความกลัวนี่คือใจของเราค่ะก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยเสพได้ข่าวมองก็เหมือนมองเรามองรถวิ่งไปวิ่งมาแต่เมื่อเสพแล้วขอให้ใช้สติใช่มีปฏิกิริยาอะไรจากข่าวนั้นใช้สติดูปฏิกิริยานั้นดึงเอาประโยชน์จากข่าวนั้นนั่นคือปัญญามันเกิดค่ะเห็นข่าวดูข่าวแล้วมันสามารถคัดกรองเอาข่าวเนี่ยมาเป็นแง่มุมเชิงบวกเพื่อเราจะได้ป้องกันตัวเองค่ะระมัดระวังตัวเองคือมันมีข้อมูลที่ดีถูกต้องที่เราควรจะต้องทำนั่นไงปัญญามันเกิดอ๋อค่ะแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้นแต่อย่ากอดความกลัวไว้จนมันทำร้ายเราเป็นโรคอีกโรคหนึ่งใช่คือเป็นโรคกลัวโรคเรียกว่าจิตติดโควิดอ่ะจิตติดโควิดท่านผู้ชมที่เคารพคะแม้ดิฉันชอบประโยคนี้นะคะจิตติดโควิดกลัวเป็นโรคแต่ยังไม่ทันเป็นโรคนั้นก็จะตายก่อนแล้วเป็นโรคนี้ซึ่งทำท่าจะหนักกว่าหนักกว่าคนที่เป็นโรคเพราะว่าคนที่เป็นโรคก็เป็นแล้วไงฮะแล้วก็ไปรักษาหมอก็ดูแลก็สบายก็ผ่อนคลายลงแต่ปัญหาคือคนที่ยังไม่เป็นนี่สิจะเศร้าหมองจะไปไหนก็ทำอะไรไม่ได้ไปนู่นไปนี่ก็ติดไปหมดเลยใช่ค่ะหวาดระแวงไปหมดเลยติดคุกความกลัวของตัวเองถูกต้องนะคะนมัสการขอพระคุณค่ะเพราะว่าเราก็ได้คำตอบที่สำคัญมากว่าถ้าเราต้องการปัญญามาที่นี่แล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าก่อนปัญญาจะต้องมีสติสติมาปัญญาเกิด